ข้าคือก็อดเบกบอยและนี่ก็คือโทษประหารชีวิตเอาไปกินเอลทอร์ทุกคนครับทุกคนครับผมจะให้ดูทุกคนดูนะครับผมผลสายฟ้าผมผลใหม่เตรียมตัวนะครับผมไอพีกับโรบัคผมด้วยนะครับทุกคนลาก่อนโรบัคของฉันตายแป๊บโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ในช่องเบ็กบอยอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมนะครับผมบล็อกพลีสนั่นเองครับผมซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าผมจะมาทำอะไรวันนี้ผมจะมารีวิวผลสายฟ้านั่นเองครับผมซึ่งผู้ครอบครองคือก็อดเอเนลนั่นเองครับผมที่อยู่ในเกาะสกายเปียครับผมซึ่งใครที่ไม่รู้จักก็สามารถไปดูวันพีซในภาคสกายเปียได้นะครับผมเป็นภาคที่ไหลไปดูนะเป็นก็อดเอเนลผมซึ่งบอกเลยว่าผลนี้เป็นผลสายโลเกียสายฟ้านั่นเองครับผมจะบอกว่าเป็นผลที่แข็งแกร่งอันดับต้นๆของสายฟ้าเลยก็ได้ท่านผู้ชมเป็นผลที่ติดอันดับท็อปของพวกสายโลเกียท่านผู้ชมนะครับผมก็ถือว่าเป็นผลที่ดีมากท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอปิดเสียงที่ขอบแป๊บนึงก็ถือว่าเป็นผลที่ดีมากท่านผู้ชมสำหรับผลนี้นะครับโอเคซึ่งคลิปนี้ผมก็จะพยายามพูดช้าๆนะครับผมเพราะว่าแต่ละคลิปเนี่ยผมพูดเร็วมากๆเหมือนยังกับแร็ปเปอร์ท่านผู้ชมโอเคก็คลิปนี้จะพยายามพูดให้ช้ามากที่สุดนะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยถนัดเลยท่านผู้ชมผมไม่ค่อยพูดช้าสักเท่าไหร่นะผมเป็นคนที่แบบชอบพูดเร็วๆไงโอเคผมก็มีทั้งหมด4สกิลนะผมสำหรับผลนี้นะมี5สกิลนี่หว่ามี Z X C V แล้วก็ F นะผมมี5สกิลนะซึ่งสกิลสูงสุดก็คือ250 mastery ผมก็ใช้เวลาฟาร์มประมาณ8ชั่วโมงครับผมก็ถือว่านานอยู่ท่านผู้ชมถือว่านานอยู่นะแล้วก็ฟาร์มกับเจ้าไอ้ตัวนี้ท่านผู้ชมวิธีฟาร์ม mastery ผมก็คือฟาร์มเจ้าพวกนี้ท่านผู้ชมเนี่ยไอ้พวกเนี้ยพวกตัวขาวท่านผู้ชมเนี่ยก็ฟาร์มไปเลยครับผมก็สามารถฟาร์มได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวก็จะมีคลิปสอนฟาร์ม mastery คลิปสอนทำฮาคิแบบนี้ท่านผู้ชมแบบฮาคิแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวก็รอคลิปต่อไปท่านผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะครับผมโอเคมาเรามาเข้าเรื่องดีกว่าผมสำหรับผลสายฟ้านะครับผมก็เป็นผลที่มีชื่อว่าโกโรโกโรในภาษาญี่ปุ่นหรือก็คือลัมเบิลลัมเบิลในภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมมาดูสกิลแรกเลยครับผมสกิลแรกมีชื่อว่า Thunder Dragon นะครับผมเป็นสกิลที่สามารถใช้ยิงระยะไกลได้ไปครับผมท่านผู้ชมดูนะ Thunder Dragon อึ๊บตุ๊บโหดูดิโคตรเท่ท่านผู้ชมดูสกิลแม่งโคตรเท่รู้สึกมันจะไกลเกินไปมันก็เลยไม่โดนนะครับผมเอาใหม่นะเอาตัวนี้แล้วกันทุกคนตัวนี้มันใกล้ดี Thunder Dragon ฟึบโอเคครับผมดาเมจก็แรงอยู่ท่านผู้ชมซึ่งสตัทเดฟุตผมก็ตันนะครับผมตันอยู่นะโอเคก็ดาเมจถือว่า OP นะครับผม788ถือว่า OP มากๆท่านผู้ชมโคตรแรงเลยนะเว้ยไม่ใช่เบาๆนะเนี่ยก็สามารถใช้ในระยะการท่านผู้ชมนะเพราะว่าสกิลเนี่ยมันเท่มากๆทุกคนดูนะเวลาเราปล่อยเนี่ยมันจะมีการแบบเหมือนแอนิเมชันหมุนของสายฟ้าท่านผู้ชมดูนะปึ๊บเห็นไหมทุกคนมันจะหมุนแล้วก็ค่อยไปท่านผู้ชมโคตรเท่มันไม่ได้แบบเกมอื่นทุกคนเกมอื่นจะแต่ว่าตรงดิ่งเหมือนไปเลยใช่ไหมทุกคนแต่เกมนี้มันแบบมีการเลี้ยวมีการโค้งท่านผู้ชมเป็นอะไรที่แบบโคตรเท่เลยนะทุกคนดูใหม่นะดูใหม่ปึ๊บทุกคนดูดิมันหมุนเห็นไหมมันจะหมุนแล้วก็ค่อยโค้งไปหาท่านผู้ชมมันเหมือนสายฟ้าจริงๆครับผมเป็นผลวิสัยที่แบบว่าโคตรเหมือนจริงครับผมมากที่สุดแล้วสำหรับเกมวันพีซในโรบล็อกนะครับผมดูดิดูก็สกิลนี้ใช้1มัตเตอรี่ของผมเป็นสกิลแรกนะผมโอเคสกิลถัดไปครับผมมีชื่อว่า Lightning Tempo นะครับผมใช้30 Mastery ครับผมเป็นสกิลวาร์ปนั่นเองครับผม Lightning Tempo ฟึบโอเคครับผมเป็นสกิลใช้ในการวาร์ปนั่นเองซึ่งสกิลนี้เนี่ยเราไม่เสีย Energy ครับผมเราสามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยครับผมแบบนี้ฟึบไม่เสีย Energy เอ๊ะหรือเสียวะทุกคนมันเสียนิดนึงครับผมเสียประมาณ20ป่ะมันเสีย20 Energy ครับผมซึ่งถามว่าไกลมั้ยครับผมบอกเลยว่าก็ระดับกลางๆท่านผู้ชมไม่ไกลมากครับผมดูนะผมสามารถวาร์ปไปถึงระฆังได้นะจากตรงนี้ทุกคนดูไปละครั้งปึ๊บทุกคนเห็นมั้ยถึงมั้ยถึงครับผมถึงเห็นมั้ยผมวาร์ปถึงได้ท่านผู้ชมโอเคครับผมทุกคนดูนะผมจะวาร์ปตรงนู้นปึ๊บโอเคครับผมถือว่าถึงนะก็ถือว่าไกลอยู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมจะวาร์ปจากกำแพงตรงนั้นครับผมท่านผู้ชมปึ๊บนะตรงนี้นะทุกคนจุดเริ่มต้นอยู่ตรงหินนี้ท่านผู้ชมนะตรงหินนี้นะครับผมแล้วผมจะวาร์ปแล้วก็เอามาไปให้สุดครับผมว่าจะไปถึงไหนกันเชียวปึ๊บโอเคครับผมไกลประมาณนี้ท่านผู้ชมประมาณนี้เลยนี่ผมประมาณนี้ตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ครับผมไกลประมาณนี้ท่านผู้ชมก็จะเป็นสกิล F นะผมใช้30 Masteryโอเคครับผมก็สามารถใช้วาร์ปได้ถือว่าคุณดาวเร็วมากๆท่านผู้ชมสามารถใช้จุกหนีอะไรก็ได้ท่านผู้ชมแต่ว่าผลนี้จะบินไม่ได้ท่านผู้ชมนะจะได้แค่เทเลพอร์ตวาร์ปไปนิดนึงครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะเท่ผมสังเกตจากการวาร์ปเนี่ยก็จะมีสกิลมีเหมือนจะเป็นเงาสายฟ้าทุกคนดูเงาผมนะมันจะมีเงาอยู่ดูเงานะเห็นว่ามันจะมีเงาของตัวเราท่านผู้ชมโคตรเท่ครับผมโอเคครับผมสกิลถัดไปครับผมสกิลถัดไปเป็นสกิล X ครับผมมีชื่อว่าHeavy Thunder ครับผมหรือก็คือสายฟ้าแบบว่ากระหน่ำกระหน่ำโจมตีสายฟ้าอะไรนะท่านผู้ชมดูนะ Heavy Thunder ฮึดจุ๊บโอเคครับผมก็จะมีก้อนเมฆอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็มีสายฟ้าช็อตมาที่พื้นรัวๆผมเป็นสายฟ้าแบบว่าเหมือนสายฟ้าเป็นเหมือนไลท์นิ่งท่านผู้ชมเคยเห็นสายฟ้าฟ้าผ่าป่ะท่านผู้ชมนะก็จะเป็นแบบรัวๆหน่อยนะครับผมเอาใหม่ครับผม Heavy Thunder ผมสามารถกดค้างก็จะมีสายฟ้าขึ้นตรง2มือผมแล้วก็ดูบนฟ้านะ
ก็จะมีก้อนเมฆออกมาแล้วก็ระเบิดมารัวๆท่านผู้ชมเห็นว่าโคตรรัวสามารถใช้ฟาร์มนะครับผมเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะแรงมากๆท่านผู้ชมเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะโกงด้วยนะครับผมโอเคอีกรอบเผื่อแบบใครไม่เห็นไงซึ่งสกิลนี้สามารถใช้โจมตีในแบบหมู่แบบสเปซได้ท่านผู้ชมก็สามารถรวมมาแล้วก็ตีทีเดียวท่านผู้ชมได้นะดูนะ Heavy Thunder ปึ๊บโอเคผมเห็นป่ะมันสามารถโจมตีหมู่ได้โคตรดีครับผมแล้วก็ระยะสกิลค่อนข้างที่จะกว้างครับผมสกิลเนี่ยกว้างมากประมาณรอบตัวของท่านผู้ชมโคตรดีผมสามารถใช้ PVP ได้นะสำหรับสกิลนี้ก็ดูคอมโบฟึบทันเดอร์ดากอนแล้วก็เฮฟวี่ฟึบโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับสกิลเฮฟวี่นะครับโอเคครับผมสกิลถัดไปเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะเท่ครับผมมีชื่อว่าเอลทอร์ผมเอลทอร์สกิลก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมดูเอลทอร์นะทุกคนดูนะสกิลนี้มันเท่มากโอ้โหทุกคนดูดิโคตรเท่แล้วมันก็จะแบบเหมือนจะดูดศัตรูขึ้นไปแล้วก็ทำดาเมจรัวๆท่านผู้ชมเป็นดาเมจแบบว่าแบบแกตลิงดาเมจท่านผู้ชมแบบรัวๆครับผมซึ่งบอกเลยว่าสกิลนี้มันระยะที่ไกลมากๆท่านผู้ชมดูนะมันเป็นสกิลที่แบบสามารถใช้จากระยะไกลได้ท่านผู้ชมดูนะผมจะยืนตรงนี้ครับผมแล้วก็ผมจะปล่อยศัตรูนู้นครับผมเป็นสกิลแบบเหมือนสั่งการโจมตีแบบระยะไกลท่านผู้ชมดูนะครับผมสกิลเอลทอร์ปุ๊บนี่ครับผมเห็นป่ะระยะโคตรไกลแล้วแบบโคตรเท่ดูเอฟเฟกต์โคตรเท่ครับผมแล้วก็ระยะแบบโคตรไกลครับผมสามารถทำดาเมจแบบเหมือนแบบสามารถเอาไปหลอดได้ท่านผู้ชมแบบเนี้ยคือสมมติสมมติมีคนยืนอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเราก็สามารถแบบแอบๆไงแอบๆแล้วก็ใช้สกิลเกียนเขาไงดูนี่ใช้สกิลเกียนเขาของดูเอลทอร์นะเอลทอร์ฟึบครับผมแล้วก็ไอคนนั้นที่โดนเอลทอร์มันก็จะงงเฮ้ยใครแม่งปล่อยอะไรใส่วะทุกคนมันก็จะงงๆหน่อยท่านผู้ชมก็สามารถนำสกิลนี้ไปเกรียนคนได้เพราะว่าระยะมันไกลมากๆสามารถเล็งได้ผมระยะไกลได้ด้วยครับผมค่อนข้างที่จะดีครับผมก็สามารถนำผลนี้ไปเกรียนคนได้นะครับผมโอเคสกิลสุดท้ายครับผมสกิลสุดท้ายมีชื่อว่า Thunder Greeting ครับผมใช้ Mastery 250ก็ฟาร์มนานมากๆสำหรับสกิลนี้ครับผมเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะเท่ครับผม Thunder Greeting ก็จะเป็นสกิลที่มีลูกบอลเหมือนไลโก้สีดำๆครับผมดูนะ Thunder Greeting แล้วก็จะทำมือท่านผู้ชมทำมือแบบนี้นะแล้วก็จะทำแอนิเมชันแบบนี้ท่านผู้ชมสังเกตดูได้นะแล้วก็ปล่อยสกิลปุ๊บตุ๊บก็จะมีลูกบอลตกลงมาทุกคนดูดิโคตรเท่ดูเอฟเฟคโคตรเท่ครับผมเป็นถือว่าเป็นสกิลที่แบบมีเอฟเฟคเท่มากๆครับผมสำหรับผลนี้นะเป็นสกิลที่แบบโคตรเท่ทุกคนดูนะเอลทอดูดิโคตรไกลอ่ะทุกคนไกลเกินไปบางทีอ่ะโกงชิปเป่งทุกคนดูนะเหมือนจะไม่โดนใช่ปะมันไกลเกินไปอ่ะฮึบโดนหรือเปล่าไม่โดนนะผมไกลเกินไปนะก็ต้องอยู่ตรงนี้นะผมน่าจะโดนนะตรงนี้ทันเดิลดราก้อนชึบโอเคครับผมอันนี้โดนนะอันนี้โดนแล้วก็เอลทอนี่ครับผมเป็นการดูดขึ้นมาแบบนี้โคตรเท่ทุกคนทุกคนดูดาเมจของสกิลวีครับผมทันเดิลกรีดดิ้งนะดูดาเมจทุกคนปึ๊บ157รัวมากท่านผู้ชมโคตรรัวผมเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะรัวผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองสู้กับเจ้าบอสเอเนลครับผมท่านผู้ชมมาเอเนลเจ้าหน่อยเป็นบอสเอเนลใช่ไหมล่ะเอเนลก็ต้องเจอกับเอเนลใช่ไหมโอเคมาครับผมลุยกันเลยครับผมบอสเอเนลครับผมสวัสดีครับจึ๊บปล่อยด้วยสกิลแรกเลยครับผมแล้วก็เอลทอต่อเอลทอต่อแล้วก็สกิลทันเดิลเฮฟวี่ฟึ๊บ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 ผมแล้วก็เราก็สามารถวาร์ปหนีได้ท่านผู้ชมเวลามันจะปล่อยสกิลนะเราสามารถเทเลพอร์ตหนีได้แบบนี้ฟึ๊บซึ่งเจ้าบอสเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2สกิลครับผมท่านผู้ชมเป็นบอสที่มีแค่2สกิลนะครับโหโคตรแรงท่านผู้ชมโคตรแรงดูดิวาร์ปมันแรงมากๆเลยดูดิอันนี้ผมวาร์ปหลบไม่ทันเพราะว่ามันตีแบบโคตรเร็วถ้ายังไม่หลบทันว่าถามจริงทุกคนดูนะอึ๊บโอเคผมขอหลบมันก่อนนะครับผมต้องหลบสกิลมันจริงๆนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบแรงครับผมเลือดน้อยกว่ามันนะแล้วก็เสียเปรียบนิดนึงครับโอเคคิวเดี๋ยวผมเราสามารถจุกหลบได้นะครับผมอึ๊บโอเคจุกหลบมาก่อนจุกหลบมาก่อนใจเย็นชึบโอเคสกิลนี้ค่อนข้างใช้เวลาชาร์จนานครับผมเราต้องรีบแบบเล็งลงนานนิดนึงครับผมเพราะว่าชาร์จนานมากๆสำหรับสกิลไลนิ่งครับผมเป็นทันเดิลกริตติ้งครับผมโอเคปึ๊บเอลทอร์ชึบโอเคดักหน้าไว้ได้หรือเปล่าทุกคนได้ป่ะฟาร์มได้ป่ะถือว่าเป็นบอสที่โคตรจะถึกครับผมถึกมากๆสำหรับเกมนี้นะเป็นบอสที่ถึกที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับผมโคตรถึกเลยดูดิไม่โดนอีกโอ้ my god โอเคมันปล่อยแล้วนะปล่อยวืดนะทุกคนไปค่อยๆไปครับผมไม่อยากตายท่านผู้ชมมันแบบแล้วเลือดบอสตัวนี้มันแบบรีโคตรเร็วท่านผู้ชมโอเคมันรีเห็นไหมทุกคนเลือดบอสมันรีแล้วเห็นปะผมขอใช้ดาบยกด้วยในการช่วยแล้วกันครับผมเพื่อเป็นการแบบไม่เสียเวลานะครับโอเคครับผมขอใช้ดาบยุทธ์ด้วยการช่วยไม่งั้นไม่ไหวจริงทุกคนมันรีเลือดเร็วมากครับผมเราต้องสู้มันจริงๆครับผมต้องแบบใช้ดาบยุทธ์จริงๆไม่งั้นไม่ไหวนะโอ้ไม่โดนอีกแล้วปึ๊บวาร์ปหนีก่อนทุกคนวาร์ปหนีก่อนมันตีแรงครับผมต้องวาร์ปหนีจริงๆปึ๊บโอเคโดนหรือเปล่าไม่โดนปึ๊บชาร์จไปชาร์จไปหลบโอ้ my god สติมินาหมดท่านผู้ชมสติมินาผมหมด no สติมินาหมดโอเคสติมินาหมดทุกคนโลว์เอนเนอร์จี้ทุกคนไม่ไหวแล้วจังหวะนี้ผมไม่ไหวแล้วโอ้โหต้องรีบฆ่ามันด่วนๆเลยทุกคนไม่งั้นไม่ไหวอื้อ
ด่วนด่วนด่วนข้ามมันด่วนข้ามมันด่วนเลยข้ามมันด่วนเลยโหเอเนอร์จี้หมดชิบเป่งแล้วไงโอ้ my god ทุกคนไหวปะเนี่ยฟึบ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 โยนลูกฟันชึบโอเคไหวอยู่นะไหวอยู่นะอึ๊บวาร์ปหนีก่อนโอเคผมนี่จะเป็นสกิลที่2ของบอสเอเนอร์ครับผมเป็นสกิล X ครับผมซึ่งเราต้องหลบมาระยะนอกระยะมันถึงจะสามารถรอดได้นะครับผมไม่งั้นจะตายจริงนะทุกคนเพราะว่าสกิลมันแรงมากๆโอเคกิล4นี่เอลทอตายหรือเปล่าไม่ตายทุกคนโคตรถึกเจอสกิลท่าไม่ตายหน่อยครับผมท่าไม่ตายนี่เลย Thunder Gridding ลูกบอลไลโก้ตู้มคนโอ้โหเรียบร้อยครับผมตายไปแล้วผมได้มานิดนึงครับผมอีกทีเพราะผมไม่ได้รับเควสนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการฆ่าบอสเอเนลครับผมถือว่าเป็นบอสที่แบบฆ่าโคตรยากครับผมฆ่ายากมากๆสำหรับบอสนี้นะเราต้องแบบมีฆ่าที่แบบเก่งจริงๆไม่งั้นฆ่าไม่ได้ครับผมหรือไม่ก็หาคนมาช่วยฟาร์มครับผมถึงจะฟาร์มได้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับการรีวิวผลก็อตเอเนลนะครับผมก็เป็นเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าสำหรับการรีวิวเจ้าฮาคิเต็มตัวแล้วก็ฮาคิสังเกตนะครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันทุกคนลาไปก่อนครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ